สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้เรียนพบกับครูนะครับครูของคนบำรุงเวทนะครับหรือว่าครูข้าวนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมอานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่10บนะครับศาสนิกชนของศาสนาอื่นๆนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับหยิบสมุดปากกาหนังสือนะครับแล้วเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศาสนาที่มีผู้คนนับถือเนี่ยนะครับจํานวนมากเลยทีเดียวครับ นักเรียนทราบไหมครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนนับถือศาสนาอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนดูนะครับจากการที่เรียนได้พูดคุยกับเพื่อนนะครับนักเรียนคงทราบแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากศาสนาพุทธเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศของเราแล้วเนี่ยเรายังมีคนอีกหลายศาสนาทีเดียวครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่ในประเทศไทยแห่งนี้นะครับกล่าวได้ว่าการนับถือศาสนาเนี่ยนะครับก็คือเสรีภาพอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตครับฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสังคมไทยเนี่ยนะครับจะมีคนศาสนาอื่นๆนะครับนอกจากศาสนาพุทธซึ่งเป็นคนส่่ววนนใหญด้ยะครับ ในห้องของนักเรียนนะครับนอกจากคนพุทธเนี่ยซึ่งครูคาดเดาว่าน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับรอบตัวของเราเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆที่นับถือศาสนาอื่นๆอีกไหมครับนักเรียนลองได้พูดคุยกับเพื่อนดูแล้วนะครับนักเรียนครับอาจจะมีเพื่อนของนักเรียนบางคนเนี่ยเป็นชาวคริสต์ก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นชาวมุสลิมนะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับส่วนเพื่อนบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะนับถือศาสนาอื่นๆนะครับที่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยได้ยินชื่อก็ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของสังคมมนุษย์ครับ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับกันได้นะครับฉะนั้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีศาสนาที่เรานับถือเนี่ยต่างกันนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันว่าศาสนาที่แตกต่างกันนะครับมีอะไรบ้างที่ต่างแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นจุดร่วมกันครับมาที่คําถามต่อไปครับนักเรียนอันนี้จะเป็นคําถามที่ยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งที่คล้ายกันนะครับของแต่ละศาสนาคืออะไรนะฮะข้อนี้ไม่ง่ายเลยนะครับต้องคิดนิดนึงนะครับ อันนันเองครับสิ่งที่คล้ายกันของแต่ละศาสนาเนี่ยนะครับแน่นอนครับก่อนจะพูดเรื่องความคล้ายเนาะสิ่งที่พูดได้ง่ายก็คือความต่างนะครับแต่ลศาสนามีความต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นความเชื่อนะครับศาสดาบทสวดพิธีกรรมนะครับแม้กระทั่งการแต่งกายก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคนละศาสนากันนะครับนี่คือความต่างแต่ความคล้ายเนี่ยนะครับหรือจุดร่วมกันของแต่ละศาสนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยครับทุกศาสนานะครับล้วนสอนให้ศาสนิกชนในศาสนาตนเองเนี่ยนะครับเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเลยครับ นั่นเองครับพูดเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนไปที่ศาสนาเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อมนุษย์นะครับนั่นเองลองดู PowerPoint ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับนั่นเองครับศาสนาเนี่ยนะครับคือกลุ่มของความเชื่อนะครับหรือความศรัทธาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีด้ธิคนต่อความคิดของมนุษย์ครับเมื่อนะครับมนุษย์มีความศรัทธานะครับในความเชื่อหรือกลุ่มความเชื่อบางอย่างแล้วเนี่ยนะครับย่อมสะท้อนออกมานะครับเป็นการปฏิบัติพลในลักษณะต่างๆกันไปนะครับนั่าาาาาศสสนนะครรับมถ มีอิทธิพลต่อการกระทําของนักเรียนได้อย่างไรบ้างนะครับสมมุติว่านักเรียนโดนยุงกัดนะครับนักเรียนเห็นยุงอยู่ที่แขนนะครับมีสองตัวเลือกครับหนึ่งตบยุงให้ตายกับสองไม่ตบยุงตัวนั้นนะครับครูเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะปัดยุงตัวนั้นไปโดยที่ไม่ตกนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับมีคําสอนในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับนักเรียนเคยฉุกคิดไหมครับก่อนที่จะทําสิ่งไหก็ตามอาจจะมีการฉุกคิดว่าทําไปแล้วจะบาปหรือเปล่า ทำไปแล้วมันจะมีผลอย่างไราตามมาไหมท้านักเรียนเกิดการฉุกคิดครับว่าเราทําแล้วเราเป็นบาปเราไม่ทําดีกว่าเช่นเราปัดยุงทิ้งไปแทนที่จะตบยุงก็แปลว่าอิทธิพลของศาสนาที่อยู่ในหัวของนักเรียนเนี่ยนะครับมันสะท้อนออกมาเป็นการปฏิบัติตนของเรานนัเองครับคือเราไม่กล้าที่จะตบยุงเพราะเราเกรงกลัวนะครับบาปกรรมที่อาจจะตามมาในภายหลังฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าศาสนาเป็นแค่กลุ่มของความคิดความเชื่อก็จริงแต่มันส่งผลอย่างมากครับต่อการกระทําของมนุษย์ด้านใดบ้างครับหนึ่งนะครับ ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อนั่นเองครับ2การใช้ชีวิตในลักษณะต่างๆนะครับสประเพณีหรือว่าพิธีกรรมต่างๆนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นกฎเกณฑ์แบบแผนหรือความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันก็ได้นะครับศาส,สนาทาให้เรารู้สึกเป็นกลุ่มเดียวหรือมีความเป็นพวกเดียวกับคนอื่นๆได้ถ้าเรานับถือศาสนาเดียวกันนะครับศาส,สนายัางส่งผลต่อศิลปรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับรอบตัวเราด้วยไม่ว่าจะเป็นวัดวารามต่างๆหรือว่าเป็นภาพจิตรกรรมต่างๆนะครับจะเห็นว่าศาสนาเนี่ย มีผลอย่างมากครับต่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของมนุษย์เลยครับกล่าวได้ว่าศาสนาเนี่ยมีส่วนสําคัญมากในการหล่อหลอมครับตัวตนของมนุษย์คนหนึ่งนะครับให้มีความแตกต่างจากอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นนี่คืออิทธิพลของศาสนานั่นเองครับนั่นเองครับถึงจุดนี้นะครับกูอยากชวนนักเรียนได้ทํากิจกรรมนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับแล้วก็ศึกษาสาระสําคัญครับของแต่ละศาสนานะครับในหนังสือเรียนที่นักเรียนทุกคนมีอยู่แล้วได้เลยนะครับ หลังจากศึกษาดูแล้วนะครับนักเรียนคงพอเห็นความสําคัญนะครับหรือว่าใจความหลักๆของแต่ละศาสนาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักแต่ละศาสนากันให้มากขึ้นนะครับเริ่มโดยสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนครับนั่นก็คือศาสนาพุทธครับศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนะครับมีคมภีร์สําคัญชื่อว่าพระไตรปิฎกครับพระไตรปิฎกเองยังได้แบ่งเป็น3าหมวดย่อยครับเริ่มด้วยพระวินัยปิฎกนะครับผู้เรื่องเกี่ยวกับศีลแล้วก็หลักปฏิบัติของพระนะครับภิกษุแล้วก็ภิกษุณีครับ 2. พระสุตตันตปิฎกนะครับ คือข้อธรรมเทศนาต่างๆของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีเรื่องราวเนี่ยประกอบอยู่ในพระสูตรต่างๆปิดกด้วยนะครับเช่นเรื่องของชาดกที่เรียนได้เรียนไปแล้วนะครับ3พระอาภิธรรมปิดกคือหลักธรรมขั้นสูงในศาสนาพุทธนั่นเองครับหลักคิดสําคัญของศาสนาพุทธครับที่ทําให้เราเนี่ยนะครับเคารพและศรัทธาก็คือไตรสิกขาครับไตรสิกขาเนี่ยนะครับคือหลักธรรมที่ย่อมาจากมัคมีองค์8ครับมีเพยงแก้ใจความสําคัญ3ข้อเท่านั้นครับศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาครับ ฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับเราควรมีศีลก่อนเลยคือการพัฒนากายและวาจาให้ดีนะครับ2ครับต้องมีสมาธิคือมีจิตมุ่งมั่นนะครับและให้จิตเนี่ยชี้นําการกระทําที่ดีนะครับไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาครอบงำเรานะครับ 3. เราต้องมีปัญญาครับปัญญาหมายถึงการพัฒนาสติปัญญาเพื่อให้ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องชี้นํากายวาจาใจอีกครั้งหนึ่งนะครับการปฏิบัติตนในศาสนาพุทธครับก็เป็นหลักทั่วไปที่เรียนคงจะทราบดีอยู่แล้วครับ หนึ่งก็คือเราเนี่ยจะไม่ทําบาปทั้งปวงครับเพราะเราเชื่อในผลของกรรมนะครับเชื่อในวิบากที่จะตามมาในภายหลัง2นะครับเราจะต้องทํากุศลให้สมบูรณ์คือหมั่นทําความดีนะครับและ3คือทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วคือทําจิตให้บริสุทธิ์และก็ดีอยู่เสมอนั่นเองครับส่วนเป้าหมายของศาสนาของเรานะครับเป้าหมายก็คือเราเนี่ยใช้ปัญญานําตัวเราไปเพื่อขจัดสาเหตุของการเกิดความทุกข์ให้ได้นะครับและดับความทุกข์ทั้งหลายลงได้ด้วยการขจัดต้นเหตุนั่นเองครับ อีกศาสนาหนึ่งนะครับที่มีผู้นับถือไม่น้อยเลยเดียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีผู้นับถือประมาณเกือบสี่ล้านคนครับนั่นคือศาสนาอิสลามครับเราเรียกผู้นับถือศาสนาอิสลามว่าชาวมุสลิมหรือนะครับอีกคำหนึ่งซึ่งเรกเรียนอาจจะไม่คุ้นนะักเราเรียกคนเหล่านี้ในภาษาไทยว่าอิสลามมิก,กชนนะครับชาวมุสลิมเนี่ยนะครับจะยึดถือคัมภีร์ที่สําคัญมากชื่อว่าคัมภีร์อันกุรอานนะครับคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคัมภีร์สําคัญนะครับที่ได้รับมาจากพระเลาะนะครับ ประกาศผ่านทางศาสดาก็คือนบ,บีมูฮัมหมัดมีทั้งสิ้นถึง6660องค์การด้วยกันนะครับก็จะรวบรวมแนวคิดและก็ความเชื่อทั้งหมดของชาวมุสลิมเอาไว้ครับหลักการสําคัญของชาวมุสลิมครับเรียกว่าหลักปฏิบัติ5ศรัทธาหครับนะฮะปฏิบัติ5ก็คือหลักการปฏิบัติตนที่สําคัญ5ประการส่วนศรัทธาหเนี่ยนะครับหมายความว่าชาวมุสลิมที่ดีนะครับจะต้องมีความศรัทธาใน6สิ่งด้วยกันแต่และอย่างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูทีละข้อนะครับ ขอเริ่มด้วยหลักศรัทธา6ก่อนนะครับความศรัทธาที่1ครับที่ชาวมุสลิมจะต้องมีนะครับเรียกว่าต้องศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์นั่นเองครับศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าของตนแปลว่าชาวมุสลิมจะไม่นับถือพระเจ้าองค์อื่นและยึดคติที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอัลเลาะห์ครับและชาวมุสลิมจะไม่พูดชื่อพระอัลเลาะห์ขึ้นมาโดยไม่จําเป็นด้วยนะครับ 2. ครับศรัทธาในมลายกะมลาิกะก็คือเทวทูตครับเป็นผู้ส่งสารจากพระอัลเลาะห์มาสู่มนุษย์นั่นเองครับ3ต้องสาต่อบรรดาคัมภี์ต่างๆนะครับ ข้อที่4ี่ครับชาวมุสลิมจะต้องศรัทธ,ธาต่อเรอะซูลหรือว่าศาสนาทูตนะครับก็คือนบีต่างๆซึ่งชาวมุสลิมยึดถือกันว่ามีนบีทั้งสิ้นเนี่ยยีคนนะครับนบีคนสุดท้ายก็คือนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนั่นเองครับหนะครับศรัทธ,ธาต่อวันสิ้นโลกนะครับซึ่งพระเจ้าจะพิพากษาเองนะครับแล้วก็ข้อที่6ต้องศรัทธ,ธาในกฎกําหนดสภาวะการของพระเจ้าครับเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดความเป็นไปทุกอย่างในโลกนั่นเองครับส่วนหลักปฏิบัติตนทั้ง5้านะครับ คือสิ่งที่ชาวมุสลิมจะต้องทำนะครับข้อที่1ครับชาวมุสลิมต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นแล้วนอกจากพระเลาครับข้อที่2ครับต้องละหมาดวันละหเวลาครับข้อที่สาชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดนะครับทุกเดือนรอมฎอนข้อที่สี่ครับจะต้องบริจาคสการสการคือการบริจาคทานหรือสิ่งของที่เกินจากการใช้งานครับให้คนที่ขาดแคลนนั่นเองครับและข้อที่5ครับชาวมุสลิมจะต้องเข้าร่วมพิธีฮั์ครับถ้าเกิดว่า มีกาลังทรัพย์ที่พร้อมแล้วเพราะพิธีฮัตเนี่ยนะครับจัดปีละครั้งที่ซาอุดีอาระเบียครับที่กรุงเมกกะนะครับชาวมุสลิมที่ยังไม่มีกําลังรัพย์พอที่จะไปประกอบพิธีฮัตก็สามารถเฉลิมฉลองที่บ้านได้ครับฉะนั้นหลักปฏิบัติทั้ง5ข้อน,นี้เป็นสิ่งสําคัญที่ชาวมุสลิมจะต้องทํานั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นชีวิตของชาวมุสลิมก็ได้นะครับคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรชาวมุสลิมถึงต้องถือศีลอดด้วยครับคําตอบนะครับการที่ชาวมุสลิมต้องถือศีลอดเนี่ยนะครับ ไม่ทานอะไรเลยตั้งแต่เช้าจะรดเย็นนะครับจะทานเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกไปแล้วเท่านั้นเนี่ยนะครับเป็นการฝึกครับฝึกให้ชาวมุสลิมได้เรียนรู้ได้รู้จักความหิวนั่นเองครับได้รู้ว่าคนที่หิวและคนที่ทรมานเนี่ยนะครับเขารู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อรู้ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมุสลิมก็จะต้องมีความเห็นใจต่อเพื่อนร่วมโลกคนอื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปศาสนาคริสต์ครับศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับในประเทศไทยเองก็มีผู้นับถือไม่น้อยนะครับ น่าจะเป็นอันดับ3นะครับเป็นอันดับ3รองจากศาสนาอิสลามนั่นเองครับแต่ในทั้งโลกเนี่ยนะฮะศาสนาคริสต์เนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกครับชาวคริสต์เนี่ยครับจะศรัทธาในคัมภีร์ที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลครับคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับก็มี2ลักษณะด้วยกันก็คือคัมภีร์เก่าและก็พระคัมภีร์ใหม่นะครับพระคัมภีร์เก่าเนี่ยพูดตั้งแต่เรื่องของการสร้างโลกครับประวัติของชนชาติยิวจนกระทั่งยุคก่อนที่พระเยซููเเนน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 ่ยยะะะะะคครร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 ัััับบบจปปปสสตตติลลลงงงงงมาาาาาโโกกกกหืออออ็ววว้ขขพช ส่วนพระคัมภีร์หร Bible ใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าคัมภีร์ไบเบิลใหม่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กล่าวถึงเรื่องราวตั้งแต่พระเยซูได้ประสูตินะครับจนถึงประมาณคศ .100 นะครับโดยจะรวบรวมคําสอนและความเชื่อต่างๆของชาวคริสต <c oughs> ์เอาไว้นั่นเองครับหลักคิดสําคัญของชาวคริสต์นะครับจําง่ายมากครับคือหลักความรักครับชาวคริสต์เนี่ยจะเชื่อในเรื่องของความรักครับใจความสำคัญก็คือว่าต้องรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตนเองครับคําว่ารักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตนเองเนี่ยนะครับก็หมายความว่าชาวคริสต์เนี่ยนะครับจะต้องรู้จักการ รักคนอื่นนะครับใส่ใจคนอื่นเทคแคร์คนอื่นแล้วก็คํานึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเท่าๆกับที่เขาเนี่ยนะครับรักตัวของเขาเองนั่นเองครับโดยหลักการสำคัญก็คือว่าพระเยซูเนี่ยนะครับสอนให้รักมนุษย์นะครับข้อที่2เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์แล้วก็ข้อที่3นะครับชาวคริสต์เนี่ยจะเชื่อเรื่องของวันพิพากษาที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วชาวคริสต์จะต้องเร่งทําความดีให้มากๆเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยนะคครรััับเาอออ่นนนกงง์ตลด นักเรียนครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับคำคำนี้นักเรียนคิดว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านเสมือนกับรักตนเองครับครูเชื่อว่านักเรียนคงมีคําตอบในใจแล้วนะครับก็คือการเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองนะครับพิธีกรรมที่สําคัญนะครับของศาสนาคริสต์หรือว่าคริสตศานสนดิกชนเนี่ยนะครับก็คือการรับศีลทั้งเจ็ดนะครับไล่ตั้งแต่ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่มนะครับต้องแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆหรือว่าต้องแต่เพิ่งเข้าร่วมศาสนาคริสต์ใหม่นะคร มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับบาปนะครับบาปเกิดจากยุคข,ของอดัมกับเอวาซึ่งเป็นชายหญิงคู่แรกนะครับที่แอบกินผลไม้แห่งปัญญาของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองชาวคริสต์จึงเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมบาปครับการเข้าร่วมศีลล้างบาปก็คือการชําระล้างบาปเก่าที่ติดตัวมานั่นเองครับศีลกําลังครับเพื่อยือนยันนะฮะความเชื่อในศาสนาคริสต์นะครับศีลมหาสนิทเพื่อทําให้ชาวคริสต์กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นครับในพิธีศีลมหาสนิทก็จะมีกกาารานขนมปังังบ เล่าองุุ่นด้วยนะครับเพื่อยืนยันถึงเลือดเนื้อเชื้อไข่ของพระเยซูที่ไหลอยู่ในใจในตัวของพวกเรานะครับข้อถัดไปคือศีลแก้บาปและศีลเจิมพลไ้ศีลสมรสแล้วก็ศีลบวชนั่นเองครับและชาวคริสต์ยังต้องศรัทธาในบัญญัติทั้งสิประการด้วยครับในประเทศไทยนะครับก็มีนิกายที่สําคัญเนี่ยนะครับสนิกายด้วยกันคือนิกายโรมันคาทอลิกและก็นิกายโปรเตสแตนต์ครับแลวนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาเนิ่นนานมากแล้วครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยนะครับเข้ามาช่วงยุคร ศาส,สนาถัดไปครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับอาจจะไม่พบเจอคนนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ่อยนักแต่ในประเทศไทยก็มีผู้นับถือศาสนานี้อยู่นะครับศาสนานี้ได้นับถือกันมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในประเทศอินเดียครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูอาจจะไม่ได้มีผู้นับถือหลากหลายนับนะครับในเมืองไทยแต่ในพิธีสําคัญๆนะครับของเมืองไทยเนี่ย Oracle. โดยเฉพาะพิธีที่เกี่ยวกับพระรมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ um. จะมีความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเจือปนอยู่เยอะมากทีเดียวครับพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากเลยนะครับเกิดมานานมากแล้วครับ เป็นศาสนาที่เกิดจากการผสมประสานกันเนาะระหว่างความเชื่อของชาวอาริยกะอาริยกะคือชาวอารยันครับเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อ,อพยพมาจากทางตอนใต้ของรัเสเซียนะครับแล้วก็มรุกรานชาวมิลละคะหรือชาวดาวิเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมของชมพูทวีครับเกิดการผสมประสานความเชื่อกัน,กนระหว่างคน2ชนเผ่ากลายเป็นศาสนาที่ว่าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองครับคำพีที่สําคัญครับในศาสนาพราหมณ์เนี่ยชื่อว่าคำพีพระเวศครับพระเวทเองเนี่ยแบ่งออกเป็นคัมภีร์ย่อยครับฤกเวทคือคมภี์ที่ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้าครับ ยาชูระเวศว่าด้วยระเบียบวิธีในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับสามเวทใช้สําหรับสวดในพิธีถวายน้ําสมแก่พระอินนะครับแล้วก็ขับกล่อมเทพ,พเจ้าและสุดท้ายครับอาถรรพ์พระเวศคือคัมภี์ที่รวบรวมคาถาอาคมและก็เวทมนต์ต่างๆครับสัญลักษณ์ที่สําคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับในทุกวันนี้เราเรียกว่าโอมครับโอมคือสัญลักษณ์ของพระตรีมูรติซึ่งเป็นเทพที่ผนวกรวมกันระหว่างเทพสูงสุด3มองค์ครับพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระวิษณุนั่นเองครับ ความเชื่อสําคัญครับของชาวพราหมณ์ฮินดูที่เ,นนเอนควนรนซาคือความเชื่อเรื่องระบบวันนะครับวันนะคือระบบที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับเกิดจากพระพรหมแล้วคนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันเพราะมนุษย์แต่ละคนเกิดจากอวัยวะคนละอย่างของพระพรหมครับวันนะสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือพราหมครับพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหมฉะนั้นพรามจึงเป็นอาวันนะที่สูงส่งมากเพราะว่าจะทําหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นนักบวชนั่นเองครับวันนะถัดไปคือกษัตริย์ครับกษัตริย์เกิดจากแขนของพระพรหมครับทาหน้าที่เป็นนักปกครองนััักรบแลล้้้วชชนนสูงงทหาย วันณะแพทย์ครับแพทย์เกิดจากขาของพระพรหมครับเป็นพวกพ่อค้านั่นเองครับวันณะสุดท้ายเรียกว่าสูตรครับเกิดจากเท้าของพระพรหมครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลักและยังมีกลุ่มคนนอกวันณะซึ่งไม่ถูกนับรวมในวันณะด้วยเรียกว่าจันทานนะครับเป็นสิ่งที่ตามไปสูตรในสังคมเลยนะครับก็คือไม่มีใครยุ่งด้วยเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนอกวันณะไปแล้วนะครับระบบวันนะนนเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะอาจารย์คะเอ๊ะคุณครูคะดูแล้วมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะเพราะมัน ทำให้คนเนี่ยมีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวันณะกันนะัเรียนคิดอย่างนี้ไหมครับถ้านัเรียนคิดอย่างนี้ครับก็อาจจะถูกส่วนหนึ่งแต่ระบบวันณนะมีข้อดีในตัวของมันอยู่ครับข้อดีของระบบวันณะนะครับก็คือว่าระบบวันณะเนี่ยเป็นระบบที่แบ่งคนตามหน้าที่ต่างๆนะครับทําให้แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่มีหลักปฏิบัติมีกิจวัตรที่ต้องทําอย่างชัดเจนเรียกง่ายๆว่าระบบวันนะนี่นะครับ เป็นระบบที่จัดระเบียบสังคมในชมพูทวีปหรือในอินเดียเนี่ยให้มีความสงบสุขนั่นเองครับนี่คือข้อดีของระบบวัณะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันบางอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดนะครับอย่างที่นักเรียนได้เรียนกับครูแล้วแต่ก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้เนี่ยปะปนอยู่มากทีเดียวครับในสังคมของชาวพราหมณ์ฮินดูครับและศาสนาสุดท้ายในวันนี้นะครับชื่อว่าศาสนาซิกนะครับศาสนาซิกเองเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยไม่คุ้นเคยนักนะครับเป็นศาสนาที่มีจุดกําเนิดที่อินเดียนะครับประมาณ500ปีที่แล้วนะครับ ศาสนาซิกจะมีคำพีสาคัญชื่อว่าอาทิครันทสาหิบนะครับศาสนาซิกเองเนี่ยมีความเชื่อนะครับที่มุ่งสอนให้มนุษย์ทําความดีนะครับละเว้นความชั่วสอนให้มีสติปัญญารู้จักพิจารณาเหตุและผลนะครับรู้จักรักเพื่อมนุษย์คนอื่นนะครับละเว้นบาปทั้งปวงนะครับและตรักว่าทุกสิ่งล้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทาการเวลาครับฟังดูแล้วไม่ต่างกับความเชื่อในศาสนาของเราเลยใช่ไหมครับในเมืองไทยเองมีชุมชนผู้นับถือศาสนาซิกเนี่ยนะครับอยู่มากทีเดียวครับ ในกรุงเทพมหานครเองก็มีนะครับเช่นแถวพาหุรัตนะครับก็จะมีชาวซิกนี่สังเกตไม่ยากครับเอกลักษณ์สาคัญก็คือชาวซิกเนี่ยจะไว้เครานะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีผ้าโพกผมตลอดเวลาครับเพราะชาวซิกเนี่ยนะครับถือว่านะครับสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยมีด้วยกัน5อย่างด้วยกันครับอย่างที่1คือเกตหรือเกษาครับคือผมนั่นเองครับชาวซิกจะไม่ตัดผมนะครับเพราะถือว่าพระเจ้าได้มอบร่างกายที่ดีมาแล้วพระเจ้าได้เสกสรรมนุษย์มาดีที่สุดแล้วฉะนั้นไม่ควรไปฝืนพระประสงค์ของพระองค์ครับสองครับ กังคาหรือกังค่าก็คือบีไม้ครับ 3. กราหรือการ่าคือกำไรโลหะนะครับ4นะครับกาแชร่าก็คือกางเกงขาสั้น5นะครับกีรปานคือดาบสั้นนะครับหรือว่ามีสั้นนั่นเองครับเพราะว่าสนาซิกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับสนาซิกเป็นสนาที่ต้องทําสงครามรบกับศาสนาอื่นที่มารุกรานนะครับปัจจุบันชาวซิกไม่ได้พกดาบแล้วแต่อาจจะมีลักษณะของจี้ห้อยคอนะครับหรือเครื่องประดับบางอย่างที่เป็นรูปดาบนั่นเองครับนั่นเองครับจากที่ได้พูดคุยกันมานะครับ ศาสนากรรมนุษย์เนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อการอย่างมากเพราะศาสนาเนี่ยนะครับมีความเชื่อนะครับส่งผลต่อมนุษย์แต่ละสังคมให้มีความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายนะครับแต่จุดร่วมกันของแต่ละศาสนาครับนั่นก็คือว่าจากการที่เรียนได้เรียนกับครูไปนะครับตั้งหลายศาสนาจะเห็นว่าทุกศาสนาเนี่ยนะครับไม่มีศาสนาใดเลยนะครับที่สอนให้คนเนี่ยทำความชั่วนะครับทุกศาสนาล้วนสอนให้มนุษย์ทำความดีด้วยกันทั้งสิ้นครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจุดประสงค์สำคัญก็คือว่าเราต่างศาสนาต่างความเชื่อกันได้นะครับ แต่เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสรรนันตินั่นเองครับนั่นเองครับจากการเรียนในคาบนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เรารู้จักศาสนาอื่นมากข,ขึ้นมันจะส่งผลดีอย่างไรต่อตัวเราและต่อสังคมบ้างครับนักเรียนครับการที่เรารู้จักศาสนาอื่นมากข,ขึ้นเนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็คือทําให้เราเข้าใจผู้อื่นมากข,ขึ้นเห <conte S 1> <ฮ horizontal S 2> ็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ครับเพราะเรารู้จักปรับตัวนะครับให้เข้ากับผู้อื่นได้แล้วก็ไม่ ไปเบียดเบียนนะครับหรือไปดูถูกความเชื่อของผู้อื่นนั่นเองครับฉนั้นครับเมื่อนักเรียนมีเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยนะครับควรจะปฏิบัติตนต่อเขาอย่างไรครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับใจความสําคัญนะครับนักเรียนต้องรู้จักเคารพคนอื่นครับเคารพคนอื่นให้เหมือนที่อยากให้เขาเนี่ยเคารพตัวเราเองครับเพียงแค่เราเคารพซึ่งกันและกันเพียงเท่านั้นนะครับสังคมของเราก็สงบสุขมากขึ้นได้อีกเยอะทีเดียวครับนักเรียนครับจากการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยนะครับมีผู้คนหลากหลายความคิด หลากหลายความเชื่อเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะมนุษย์ล้วนมีความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันได้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับเพียงแต่ว่าทุกคนต้องรู้จักรับฟังซึ่งกันและกันครับเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้ก็จะทําให้สังคมที่เราเอาศัยอยู่เนี่ยสงบสุขขึ้นได้อีกเยอะเลยครับสําหรับวันนี้นะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ